สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิม DIY วันนี้นะฮะผมจะมาอธิบายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สำคัญมากๆอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะฮะนั่นก็คือตัวเหนี่ยวนำนั่นเองครับหรือเรียกว่าอินดักเตอร์นะฮะบางท่านก็เรียกว่าคอยล์และตัวเหนี่ยวนำคืออะไรตัวเหนี่ยวนำนะฮะก็คืออุปกรณ์หนึ่งที่มักจะใช้ขดลวดทองแดงนะฮะพันรอบๆแกนวัสดุเมื่อมีกระแสไหลผ่านมันจะเก็บพลังงานไว้ในสนามแม่เหล็กครับทำให้เกิดการเหนี่ยวนำขึ้นรอบๆขดและตัวเหนี่ยวนำนะมันสามารถปลดปล่อยพลังงานได้นะเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อในอีกสักครู่ครับก่อนอื่นนะมาดูสัญลักษณ์ของตัวเหนี่ยวนำกันก่อนครับก็จะมีทั้งแกนอากาศแกนเหล็กแกนเฟอร์ไรท์แล้วก็แบบปรับค่าได้ครับแล้วตัวเหนี่ยวนำนะทำงานอย่างไรถ้าจะยกตัวอย่างการทำงานของมันให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยนะฮะผมจะยกตัวอย่างการไหลของน้ำครับแล้วก็มีเครื่องปั๊มน้ำอยู่ตัวนึงเปรียบเสมือนแบตเตอรี่โดยผมเนี่ยจะเอาท่อน้ำนะมาต่อกับปั๊มน้ำและผมก็จะแบ่งท่อออกเป็น2ส่วนท่อในส่วนแรกนะมันจะกิ่วตรงข้อต่อลงไปนิดนึงนะทำให้น้ำเนี่ยมันไหล ยากขึ้นเล็กน้อยนะเปรียบเสมือนมันมีความต้านทานในวงจรไฟฟ้าครับหรือเรียกว่าเป็นโหลดในวงจรนั่นเองและท่อในส่วนที่2ระหว่างทางมันก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบครับมันก็จะมีกังหันน้ำเนี่ยขวางทางอยู่ถ้าหากเราเนี่ยใช้น้ำมาผลักมาดันนะให้กังหันเนี่ยมันหมุนได้น้ำมันก็สามารถที่จะไหลผ่านท่อได้เช่นกันครับถ้ากังหันน้ำมันหนักมากนะก็ต้องใช้เวลาสักพักนะเพื่อให้มันสตาร์ทเพื่อให้มันเร่งความเร็วเพิ่มใช่ไหมครับกังหันน้ำตรงนี้แหละครับก็เปรียบเสมือนตัวเหนี่ยวนำนั่นเองแล้วตัวเหนี่ยวนำทำงานยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับพอเราเปิดเครื่องปั๊มน้ำนะน้ำมันก็จะเริ่มไหลถูกต้องไหมครับและถ้าเราต่อเป็นวงจรปิดเนี่ยน้ำมันก็สามารถที่จะไหลกลับไปที่ปั๊มได้ทีนี้นะพอปั๊มน้ำมันดันน้ำมาถึงทางแยกนะน้ำมันจะต้องตัดสินใจนะเลือกเส้นทางที่มันจะไปต่อและน้ำนะก็เลือกไปที่กังหันครับแต่กังหันเนี่ยมันหนักมากนะมันต้องใช้เวลาสักครู่นะใช้เวลาสักพักเพื่อที่จะเคลื่อนตัวได้ซึ่งการที่มันเคลื่อนตัวยากนะน้ำมันจึงไหลผ่านท่ออีกฝั่งนึงนะที่มันกิ่วตรงนี้แทนครับถึงแม้ว่าท่อทางฝั่งนี้นะมันจะเล็กมันจะแคบกว่าและก็มีความต้านทานส่วนหนึ่งแต่ก็เพราะว่ามันไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะที่ดีกว่านี้แล้วทำให้น้ำเนี่ยมันสามารถที่จะไหลกลับไปยังปั๊มได้ครับมันก็คล้ายๆกับตอนที่อิเล็กตรอนนะฮะไหลออกจากขั้วลบของแบตเตอรี่แล้วก็ไปเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นั่นเองครับเราจะมาโฟกัสตรงจุดนี้กันต่อครับขณะที่น้ำนะมันยังมีความพยายามที่จะดันกังหันให้หมุนเนี่ยพอกังหันเริ่มหมุนไปแล้วนะมันก็ค่อยๆหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับจนถึงความเร็วสูงสุดของมันและตอนนี้เองนะกังหันเนี่ยแทบจะไม่มีแรงต้านทานเลยครับและในที่สุดนะน้ำมันก็เลือกไหลผ่านเส้นทางนี้นะเพราะว่ามันไหลได้ง่ายกว่าไหลได้สะดวกกว่านั่นเองครับเมื่อเราลองปิดปั๊มน้ำนะอย่างกระทันหันเนี่ยน้ำมันก็ไม่สามารถที่จะไหลเข้าปั๊มอีกต่อไปนะแต่กังหันนะมันก็ยังคงหมุนน้ำต่อไปนะเพราะว่ามันยังมีแรงเฉื่อยอยู่มันจะผลักดันน้ำออกไปเรื่อยๆนะทำหน้าที่คล้ายๆกับปั๊มน้ำตัวที่2และเมื่อมันผ่านความต้านทานภายในท่อนะมันก็จะทำให้น้ำช้าลงครับจนทำให้กังหันเนี่ยหยุดหมุนไปในที่สุดเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดปั๊มน้ำให้ไหลผ่านนะแล้วก็ปิดปั๊มน้ำกังหันน้ำนะก็จะทำหน้าที่ต่อในระยะเวลาสั้นๆครับกังหันน้ำตัวนี้นะถ้าอยู่ในระบบไฟฟ้านะก็เปรียบเสมือนตัวเหนี่ยวนำนะมันคล้ายกันมากๆครับก็คือนะเมื่อเราจ่ายไฟให้กับวงจรใช่ไหมครับอิเล็กตรอนจำนวนมากนะจะเลือกไหลผ่านหลอดไฟนะมากกว่าที่จะไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำก็เพราะว่าตอนที่สนามแม่เหล็กค่อยๆเพิ่มเนี่ยมันจะสร้างแรงเคลื่อนไฟฟ้ากลับนะเบี่ยงเบนให้อิเล็กตรอนเนี่ยไหลไปยังเส้นทางอื่นก่อนครับหรือพูดง่ายๆก็คือมันมีความต้านทานมากนะในการสร้างสนามแม่เหล็กในตอนแรกครับพอสักพักนะสนามแม่เหล็กเริ่มเยอะขึ้นความต้านทานขดตรงนี้นะมันก็จะลดลงและอิเล็กตรอนนะก็มีการไหลผ่านเส้นทางนี้มากขึ้นครับพออิเล็กตรอนไหลมากขึ้นนะสนามแม่เหล็กก็มีมากขึ้นจนถึงขีดสุดจนในที่สุดนะตัวเหนี่ยวนำเนี่ยแทบจะไม่มีความต้านทานอะไรเลยครับดังนั้นนะอิเล็กตรอนจึงเลือกผ่านเส้นทางนี้มากกว่าหลอดไฟและหลอดไฟมันก็จะดับลงครับ
เมื่อเราถอดแหล่งจ่ายไฟออกนะตัวเหนี่ยวนำที่มันกำลังสนุกกับสนามแม่เหล็กอยู่มันก็อยากให้สนามแม่เหล็กนะอยู่รอบๆตัวมันเหมือนเดิมครับแต่ในเมื่อเราตัดแหล่งจ่ายออกไปแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงขณะที่สนามแม่เหล็กนะเริ่มยุบทีละวงนะตัวเหนี่ยวนำมันก็รับรู้นะมันก็พยายามทุกวิถีทางที่จะผลักอิเล็กตรอนออกมานะแต่เส้นทางเดิมนะมันถูกตัดขาดออกไปแล้วมันก็ต้องหาเส้นทางใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วล่ะครับมันก็ต้องผ่านหลอดไฟเป็นวงกลมแบบนี้แต่คราวนี้นะอิเล็กตรอนที่วิ่งเข้าหลอดไฟนะมันไม่ได้มีพลังงานมากพอนะเหมือนผ่านแบตเตอรี่มันจึงเสียพลังงานและพลังงานก็ค่อยๆลดลงจนหมดครับแล้วเพื่อนๆงงไหมครับว่าพลังงานเหล่านั้นตัวเหนี่ยวนำเก็บพลังงานไว้ได้อย่างไรผมจะอธิบายอย่างนี้ครับเมื่อเราให้อิเล็กตรอนผ่านสายไฟนะมันจะสร้างสนามแม่เหล็กรอบๆตัวมันครับเราสามารถเห็นสนามแม่เหล็กนี้นะได้จากการวางเข็มทิศไว้ใกล้ๆขดลวดนะเมื่อเราป้อนกระแสไฟผ่านขดลวดเข็มทิศมันก็จะเบนเข็มไปในแนวเดียวกับสนามแม่เหล็กแบบนี้ครับและเมื่อเรากลับทิศกระแสนะสนามแม่เหล็กก็กลับด้านครับและเข็มทิศก็จะกลับด้านเช่นเดียวกันครับเมื่อเราพันขดลวดเป็นม้วนๆนะสนามแม่เหล็กก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นครับลวดแต่ละเส้นนะก็จะสร้างสนามแม่เหล็กของตัวมันเองครับแล้วมันก็จะรวมตัวกันนะเป็นสนามแม่เหล็กขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็นสนามแม่เหล็กที่แรงขึ้นครับและเมื่อเราหยุดป้อนไฟนะสนามแม่เหล็กก็จะเริ่มยุบตัวลงดังนั้นนะมันก็กลับกันครับสนามแม่เหล็กก็จะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าและก็ผลักอิเล็กตรอนไปพร้อมๆกันแต่ในความเป็นจริงนะหลักการที่ผมพูดมามันจะเกิดขึ้นเร็วมากๆนะฮะในช่วงพริบตาเดียวแค่นั้นเองครับถ้าเราเอาตัวต้านทานนะไปวัดที่สโคปดูเราก็จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้นครับเมื่อเราปล่อยกระแสนะฮะสโคปของกระแสไฟนะมันก็จะขึ้นในแนวตั้งทันทีครับและเมื่อเราหยุดกระแสสโคปก็จะตกลงมาทันทีครับแต่ถ้าเราวัดกับตัวเหนี่ยวนำนะกระแสมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นเส้นโค้งแบบนี้และเมื่อเราหยุดกระแสนะกระแสก็จะลดลงเป็นรอยเว้าแบบนี้ครับตัวเหนี่ยวนำนะพื้นฐานแล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้ครับมีขดลวดพันรอบแกนนะแบบมีปลอกหุ้มก็มีครับมันจะป้องกันสนามแม่เหล็กนะไม่ให้ไปโดนอุปกรณ์อื่นครับและก็ทุกๆอย่างนะที่พันด้วยขดลวดมันก็จะทำหน้าที่เป็นตัวเหนี่ยวนำทั้งหมดครับเช่นพวกมอเตอร์นะหม้อแปลงรีเลและค่าของตัวเหนี่ยวนำนะมันก็จะอยู่ในหน่วยของเฮนรี่ครับยิ่งจำนวนขดลวดมากเท่าไหร่นะความเหนี่ยวนำยิ่งสูงครับยิ่งความเหนี่ยวนำสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเก็บพลังงานได้เยอะและมันนะก็ใช้เวลาในการสร้างสนามแม่เหล็กที่นานขึ้นด้วยครับจากประสบการณ์ผมนะที่เห็นตัวเนี่ยนำในวงจรบ่อยๆนะก็คือวงจรสเต็ปอัพนะบูสต์ไฟ DC to DC หรือว่าใช้เป็นโชคนะให้ไฟ DC ไหลผ่านได้เท่านั้นครับหรือว่าวงจรแยกความถี่ต่างๆนะที่เห็นบ่อยในเครื่องเสียงนะก็คือเป็นพวก crossover network แยกความถี่ลำโพง3ทางแล้วก็ใช้ตัวเนี่ยนำ2ขดนะทำเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าครับและนี่นะก็เป็นส่วนหนึ่งของตัวเหนี่ยวนำที่ผมจะมาอธิบายในวันนี้ครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะที่ตามรับชมครับ